ครับช่วงนี้ครับมาติดตามนะครับความคืบหน้าในการฟื้นฟูเจ็ดกิจการของรัฐวิสาหกิจนะครับที่ประสบปัญหาขาดทุนล่าสุดนี้ท่านนายกก็สั่งการไปถึงหน่วยงานต้นสังกัดนะครับว่าคุณต้องเข้ามากำกับดูแลให้เข้มงวดมากกว่านี้หลังจากที่ผ่านมาครับหลายหน่วยงานอาจจะปล่อยปะละเลยนะครับแล้วก็ทำให้การแก้ปัญหานั้นไม่สำเร็จผลนะครับดังนั้นเองนะครับตอนนี้คือต้องทำงานกันอย่างเข้มข้นมากขึ้นผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคร.ดร.เอกนิติธรประภาสนะครับบอกว่าท่านนายกได้สั่งการให้สคร.เร่งติดตามทุกรัฐวิสาหกิจที่ยังคงประสบปัญหาขาดทุนคือต้องแก้ปัญหาให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งเป้าเอาไว้นะครับนอกจากนี้ท่านนายกเองก็เน้นย้ำด้วยนะครับให้หน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เป็นเจ้ากระทรวงนะครับเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหามากขึ้นหลังจากที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นว่าหลายหน่วยงานเองอาจจะไม่ได้เข้ามามีบทบาทเท่าที่ควรนะครับทำให้การแก้ไขปัญหาก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมายนอกจากนี้เองนะครับที่ประชุมนะครับก็ได้รับทราบผลการแก้ไขปัญหาของ7หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ยังคงมีผลประกอบการขาดทุนนะครับทั้ง TOT กสทการบินไทยขสมกกรปทนะครับมี SME Bank แล้วก็ iBankอย่าง TOT และกสทโทรคมนาคมนะครับล่าสุดเองทางที่ประชุมก็เห็นชอบนะครับให้ทั้ง2หน่วยงานใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันโดย TOT ก็จะเป็นผู้นำการลงทุนโครงข่ายในประเทศส่วนแคทกสทนะครับก็จะเป็นผู้นำการลงทุนโครงข่ายระหว่างประเทศครับค่ะแต่ถ้าเป็นกลุ่มธุรกิจอินเทอร์เน็ต Data Center นะคะและระบบคลาวด์ให้ร่วมลงทุนธุรกิจหาพันธมิตรไปด้วยกันและตั้งคณะทำงานมากำกับให้ TOT กสทดำเนินการตามแผนและคอยรายงานความคืบหน้าให้กับคนรด้วยนะคะส่วนการแก้ไขปัญหาของบริษัทขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมกตอนนี้ได้สั่งให้ปรับแผนจัดหารถโดยสาร 3,183 คันแบ่งเป็น NGV 489คันรถไฟฟ้า500คันต้องปรับปรุงสภาพรถเดิม672คันใช้รถเดิม 1,522 คันค่ะตั้งเป้านะคะว่าต้องลดการขาดทุนระหว่างช่วงเดือนเมษายนจนถึงกันยายนให้ได้ไม่น้อยกว่า250ล้านบาทค่ะส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟท.ก็กำหนดตัวชี้วัดมานะคะสำหรับการส่งมอบพื้นที่ย่านมักกะสันต้องทำให้ชัดเจนให้ทำแผนลงทุนรถไฟสายสีแดงว่าจะลงทุนเองหรือว่าให้เอกชนมาร่วมลงทุนส่วนแอร์พอร์ตเรลลิงยืนยันว่าต้องให้เอกชนมาร่วมลงทุนทั้งโครงการและการบริการที่ดินรฟท.กำหนดให้ทยอยส่งมอบพื้นที่ให้กระทรวงการคลังนะคะพิจารณาทันทีให้รฟท.และกระทรวงคมนาคมจัดทำแผนงานเดินรถไฟฟ้าสายสีแดงภายใน30วันและที่ประชุมนะคะก็ยังรับทราบความคืบหน้าการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติคือต้องไปแรกทำความเข้าใจกับประชาชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะว่าการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจโดยการจัดทำกฎหมายในครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการแปรรูปรัฐวิสาหกิจแต่ว่าจะเป็นร่างกฎหมายที่คอยสร้างความสมดุลในการกำกับดูแลการบริหารรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศค่ะครับส่วนอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับที่ตอนนี้ก็เดินหน้าฟื้นฟูกิจการเหมือนกันก็คือการบินไทยสายการบินประจำชาติของเราครับดูเหมือนว่าผลประกอบการต่างๆเริ่มจะมีสัญญาณที่ดีขึ้นดีการบินไทยนะครับคุณจรัมพรโชติกาเสถียรนะครับก็บอกนะครับว่าบริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ลดลงนะครับก็เป็นผลมาจากราคาน้ำมันซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนหลักของการบินไทยนะครับตอนนี้ทรงตัวในระดับต่ำก็ส่งผลให้บริษัทสามารถบริหารต้นทุนด้านน้ำมันได้ดีขึ้นส่งผลให้ผลประกอบการนะครับไตรมาส1ที่ผ่านมาถือว่าทำได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายนะครับการบินไทยครับมีรายได้ไตรมาส1 48,800 ล้านบาทก็ใกล้เคียงกับเป้าที่ตั้งไว้นะครับที่ 49,400 ล้านบาทคือถ้าคิดง่ายๆเนี่ยต่ำกว่าเป้าเพียงแค่ 1% ก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าผลประกอบการถือว่าค่อนข้างที่จะมีสัญญาณที่ดีนะครับหลังเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการส่วนภาพรวมนะครับการขายตั๋วนะครับไตรมาสที่1ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 3% อัตราการขายตั๋วหรือว่า Cabin Factor อยู่ที่ระดับ 77.9% นะครับก็ถือว่าภาพรวมเนี่ยคุณจรัมพรบอกว่าผลประกอบการดีขึ้นตามลำดับสอดคล้องกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นก็ถือว่าเป็นไปตามแผนที่บริษัทนั้นได้วางเอาไว้ครับจากนี้ไปก็จะต้องมีเร่งเรื่องประสิทธิภาพอีก2เรื่องด้วยกันใช่มั้ย1ประสิทธิภาพในการขาย
นะครับก็คือจาก Cape Inspector 77กว่าเนี่ยต้องขึ้นเป็นเกิน80ให้ได้และจริงๆต้องยอมรับว่ายิวของเราเนี่ยยังต่ำเมื่อเทียบกับของคนอื่นอยู่นะฮะซึ่งทำให้ในไตรมาสแรกเนี่ยยังต่ำกว่าเป้านิดหน่อยจริงๆควรจะสูงกว่าเป้าก็เป็นเรื่องของยิวก็คือตัวราคาตั๋วอะไรต่างๆวิธีการบริหารราคาส่วนเรื่องที่2นั้นคือเรื่องของการประสิทธิภาพเรื่องที่2เป็นเรื่องของต้นทุนการดำเนินงานในทุกๆฝ่ายครับเบอร์1ใน5ของโลกให้ได้นะครับภายในเวลาสั้นนะครับเราก็ตั้งเป้าภายในปีเนี้ยต้องภายใน1ปีเนี่ยจะต้องอยู่ใน1ใน5ของอย่างผลสำรวจของอายาต้าให้ได้เป็นต้นครับครับก็ถือว่าตอนนี้ทั้ง7หน่วยงานรัฐวิสาหกิจนะครับเดินหน้าแก้ปัญหากันอย่างเต็มที่นะครับวันนี้หน้าหนึ่งของกรุงเทพธุรกิจคุณผู้ชมครับมีการบอกเลยนะครับว่าทั้ง7หน่วยงานเขามีเป้าหมายในการฟื้นฟูกิจการอะไรกันบ้างครับอย่างที่เราเล่าให้ฟังนะครับถ้าลองดูกันนะครับอีก2หน่วยงานนะครับอย่าง SME Bank นะครับก็เดินหน้าที่จะลด NPL หรือว่าหนี้เสียนะครับปีนี้อีกประมาณสัก 18,000 ล้านบาทส่วน iBank หรือว่าธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับก็จะเดินหน้าหาพันธมิตรนะครับเข้ามาร่วมทุนในการประกอบธุรกิจนะครับอันนี้ก็คุณผู้ชมสามารถไปอ่านได้นะครับว่าปีนี้ทั้ง7หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเขามีแผนที่จะดำเนินการอย่างไรกันบ้างแต่ถ้าถือว่าที่ดีที่สุดคือการบินไทยนะครับหลังจากที่ผ่านมานี่หยุดเลือดไหลไปแล้วนะครับก็ทำให้ผลประกอบการเริ่มที่ดีขึ้นสอดคล้องกับการท่องเที่ยวที่ขยายตัวเลย